แล้วยังครับในการลงพื้นที่คัดกรองแล้วก็มาตรการเสริมอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างครับมาตรการตอนนี้ผมอยากจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ด้วยนะครับว่าตอนนี้เราไม่ต้องไปตกใจเรื่องตัวเลขว่าจะมี18 9 20หรืออย่างไรนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่นะครับในการที่เรายิ่งค้นพบนะครับผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูงมากเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถจบสถานการณ์ได้เร็วขึ้นครับ